ผู้ชมคิดอย่างไรสำหรับการสวมชุดว่ายน้ำในการประกวดนางงามคะเรื่องนี้กำลังเป็นดราม่าสำหรับการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ติดตามกับคุณอัญชลีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมการสวมชุดว่ายน้ำในการประกวดนางงามเป็นเรื่องไม่เหมาะสมหรือเป็นสิทธิในการแสดงออกเรื่องนี้เป็นที่พูดถึงนะคะเมื่อมีอดีตส.ส.หญิงคนดังค่ะออกมาเรียกร้องนะคะให้เวที Miss Grand Thailand ค่ะได้ออกมาชี้แจงถึงเรื่องการสวมใส่ชุดว่ายน้ำในการประกวดเธอมองว่าเป็นการทำลายภาพลักษณ์ของประเทศเรื่องนี้คุณณวัฒน์อิสระไกรศรีไม่รอช้าวันนี้ก็ออกมาชี้แจงกับสื่อมวลชนค่ะใส่ชุดว่ายน้ำแล้วจะให้ใส่ชุดอะไรฮะก็ถามกลับไปแบบตรงๆนะคะตามสไตล์ของคุณณวัฒน์อิสระไกรศรีค่ะในฐานะประธานองค์กรมิสแกรนด์หลังถูกอดีตส.ส.หญิงคนดังนะคะยื่นเรื่องถึงกระทรวงวัฒนธรรมว่ารอบชุดว่ายน้ำการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022ทางกองประกวดได้ให้สาวงามสวมชุดว่ายน้ำที่ว่าผิวเกินไปไม่คำนึงถึงหน้าตาประเทศผิดมาตรฐานจริยธรรมและศีลธรรมค่ะเมื่อช่วงสายวันนี้นะคะคุณณวัฒน์ออกชี้แจงกับสื่อมวลชนโดยมองว่าอดีตส.ส.หญิงก็เคยเป็นอดีตผู้เข้าประกวดนางงามเหมือนกันแต่ทำไมถึงไม่เข้าใจเวทีการประกวดที่มีรอบชุดว่ายน้ำซึ่งเป็นเรื่องของการให้สาวงามอวดเรือนร่างของตัวเองด้วยความภูมิใจซึ่งคุณณวัฒน์บอกว่าเวทีมิสแกรนด์มีจุดยืน3ข้อคือเพื่อสิทธิมนุษยชนเพื่อความเสมอภาคและความเป็นประชาธิปไตยค่ะมันผ่านยุคที่คุณจะเอาอะไรมาวัดกันแล้วล่ะคนที่ใส่ผ้าถุงยาวจนถึงกระตุ่มก็มีมากผัวมากเมียไม่ใช่หรอครับคนที่นั่งอยู่บนพักเก่าแก่เกือบร้อยปีก็ต้องคดีข่มขืนไม่ใช่หรอครับมากมายนับสิบสิบลายและคนในพักบางพักก็เวียนผัวเวียนเมียกันเป็นคนเป็นว่าเล่นคุณลองไปสืบประวัติเอาสิครับว่าใครเคยเป็นเมียใครมาก่อนแล้วเป็นผัวใครมาก่อนแล้วเป็นเมียใครมาก่อนสนุกสนานร่าเริงบันเทิงใจคนเหล่านั้นไม่ได้ใส่ชุดว่ายน้ำผมถามคำเดียวว่าเราทำดีไหมครับจริยธรรมไหวไหมในรอบตัดสินมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022นี้นะคะคุณณวัฒน์ยังได้เชิญอดีตส.ส.คนดังคนนี้ล่ะค่ะมาชมการประกวดในวันที่30เมษายนที่จะถึงนี้ด้วยโดยขอให้นั่งชิดขอบเวทีเลยเพื่อยืนยันนะคะว่ามิสแกรนด์ไทยแลนด์นอกจากมีจุดยืนเพื่อสิทธิสตรีแล้วก็อยากให้ผู้หญิงทุกคนกล้าแสดงออกค่ะแถมยังจะช่วยโปรโมทวัฒนธรรมด้วยแต่หากอดีตส.ส.คนดังกล่าวดูแล้วยังเห็นว่ามีประเด็นไหนที่มองว่าไม่ถูกต้องก็สามารถฟ้องร้องกันได้เลยค่ะ